คนทำมีดไม่ต้องรับผิดชอบว่าผู้ใช้มีดจะเอามีดไปทำอะไรงงไหมครับคือช่างทำมีดและคนผลิตมีดเนี่ยหรือว่าคนขายมีดเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบหรอกว่าคนที่ซื้อมีดไปจะนำมีดไปใช้ทำอะไรนะครับนะครับเล่มนี้12นิ้วนะครับ12นิ้วเป็นมีดที่กำถนัดมือมากนะครับกำถนัดมือมากนะครับใครรับเป็นคู่เดี๋ยวผมลดให้นะครับปกติผมขายอยู่นะเล่มหนึ่ง 3,900 นะครับเล่มเดียวนี่นะครับ 3,900 นะครับถ้าใครรับเป็นคู่ผมมีส่วนลดให้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบมีดด้ามประกบนะครับหรือว่าด้ามฟลูแทงค์นะครับนี่เลยให้ดูเลยนี่ดูนะครับดูด้ามนะครับท่านผู้ชมดูด้ามนะดูด้ามดูกำบังนะครับนี่ตอกหมุดทองเหลือง3ตัวนะครับแล้วดูการเข้าฝักนะครับทำได้ละเอียดเนียนมากสวยงามควรค่าแก่การสะสมและควรค่าต่อการใช้งานนะครับนะครับสองเล่มนี้นะครับเล่มละ 3,900 นะถ้าใครซื้อ2เล่มเดี๋ยวผมมีส่วนลดให้นะครับดูเล่มแรกนะครับดูเล่มแรกวันนี้ไม่ใช้ไมโครโฟนนะครับฝนตกถ่ายคลิปในห้องนอนให้ท่านผู้ชมดูคลิปให้ท่านผู้ชมดูฝักด้านนอกนะครับด้ามไม้ประดู่นะครับแต่ว่าพูดผิดฝักไม้ประดู่แต่ด้ามเป็นไม้พยุงนะครับดูนะครับดูด้ามมีดยาวนะครับยาวถึงนี่นะครับด้ามมีดนี้ยาวถึงนี่นะครับตัวมีดนะครับสันมีดยาวเลยนะครับตรงนี้เป็นกำบังสแตนเลสนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมดูนี่นะเป็นกำบังสแตนเลสนะครับทำอย่างประณีตสวยงามแข็งแกร่งนะครับกำบังนะครับบางคนเรียกว่ากาดบางคนเรียกว่ากาดนะครับตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะกันลื่นนะครับท่านผู้ชมนี่กำแบบนี้นะครับมันจะกันลื่นเหมือนว่าบางทีเราแทงหรือฟันไปเนี่ยมือเราอาจจะลื่นออกไปนะครับลื่นออกไปอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็มีกันไว้นะครับมันช่วยให้กระชับมือนะครับนี่นะครับหรือว่าบางทีก็เรียนแบบมีดหรือว่าดาบที่เขาทำสงครามนะครับเวลามีคู่ต่อสู้ฟันมานะครับตรงก็จะติดตรงนี้นะครับบางทีตรงนี้ก็เป็นตัวรับนะครับตัวรับกันได้นะครับกันได้นี่นะครับกันได้นะครับเห็นไหมครับกันลื่นนะครับกันลื่นหรือว่ากันมือหรือว่ากาดนะหรือว่าบางคนกำบังนะครับ12นิ้วนะครับ12นิ้วหรือว่า1ฟุตนะครับกำถนัดมือมากนะครับถนัดมือมากเลยนะนี่นะครับกำถนัดมือมากเลย
ูเล่มที่สองให้ดูดูลักษณะการเข้าฝักเข้าด้ามนะครับทำอย่างลงตัวนะครับคนที่ชอบมีดเห็นแล้วอดใจไม่ได้หรอกอยากได้นะครับอยากได้แน่นอนด้ามและฝักเป็นไม้ประดู่นะครับลักษณะการเข้าฝักนะครับลักษณะการเข้าฝักนี่นะครับเป็นไม่ใช่ติดกาวอย่างเดียวนะครับนี่ตอกด้วยหมุดทองเหลืองนะครับมีตาไก่ตรงนี้นะครับร้อยเอาไว้ร้อยเป็นสายสะพายก็ได้นะครับแล้วตูดนะครับยังเจาะรูนี่นี่ท่านผู้ชมเห็นนะนี่นะครับมีดสองเล่มนี้แบบเดียวกันทรงเดียวกันพิมพ์เดียวกันเลยนะคนทำช่างที่ทำนะครับช่างที่ทำก็จะใช้แบบทาบนะครับแบบทาบเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีดสองเล่มนี้จึงเป็นมีดที่แบบเดียวกันทรงเดียวกันนะครับให้ดูให้ดูนี่เป็นยาวตลอดเลยนะครับตัวมีดยาวตลอดเลยนะครับไม่ใช่ต่อนะครับยาวตลอดนะครับกำบังนี้ทำมาครอบทีหลังนะครับนี่ให้ดูกำบังเป็นสเตเลสนะครับกำบังทำมาครอบทีหลังนะครับวันนี้ฝนตกก็ทำคลิปอยู่ในห้องนอนนะครับอาจจะได้ยินเสียงฟ้าร้องนะครับมีคู่นะครับโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนใครสนใจนะเล่มเดียว 3,900 นะครับรับ2เล่มนะครับมีส่วนลดให้โทรมาไลน์มานะครับโอเคครับบ๊ายบาย